สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะก็ยังอยู่กันในเรื่องของว่านดีของไทยนะคะวันนี้ว่านดีของไทยจะเป็นตัวไหนไปดูกันเลยค่ะวันนี้เป็นหนอนตายยากนะคะเพื่อนเพื่อนบางท่านคงเคยได้ยินชื่อนี้นะคะแต่บางท่านที่ยังไม่รู้จักนะคะพี่นิดก็จะมาแนะนำให้ได้รู้จักว่านหนอนตายยากนะคะว่าจะมีสรรพคุณความเชื่อการดูแลรักษาแบบไหนนะคะลักษณะหนอนตายยากนะคะก็ลำต้นนะคะจะเป็นเถาขึ้นมาเป็นเครือขึ้นมานะคะอันนี้นะคะอันนี้คือลักษณะหนอนตายยากชื่ออีกชื่อหนึ่งบางสถานที่เรียกกระเพี้ยนนะคะหนอนตายยากเป็นตัวเดียวกันนะคะเป็นลักษณะเป็นเครือนะคะเครือคล้ายพวกเถายานางนะคะเป็นเครือขึ้นนะคะอันนี้เป็นเถาอยู่ตามป่านะคะหนอนตายยากนี้จะอยู่ตามป่าตามสวนป่านะคะตามชนบทเราจะหาได้ง่ายกว่านะคะอันนี้ลักษณะใบนะคะใบจะเป็นรูปคล้ายหัวใจนะคะอันนี้เส้นขอบเส้นกลางใบชัดเจนนะคะเป็นริ้วชัดเจนนะคะอันนี้คล้ายหัวใจมีทั้งใจใหญ่ใจเล็กเลยนะคะตัวนี้ใบเล็กๆดูกันใกล้ๆนะคะอันนี้ชอบดินร่วนปนทรายนะคะที่มีใบไม้เยอะๆระบายน้ำได้ดีนะคะชอบแสงแดดครึ่งวันก็ว่านตัวนี้จะพักตัวในฤดูหนาวนะคะขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อนะคะแยกหน่อได้เพาะเมล็ดได้นะคะเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีนะคะมีรากสะสมอาหารที่หัวนะคะเป็นหัวเป็นพวงคล้ายกระชายนะคะตัวนี้คือลักษณะหัวของหนอนตายยากนะคะอันนี้จะเป็นพวงคล้ายกระชายเลยนะคะมีรากสะสมอาหารอยู่ตรงนี้เลยนะคะมาดูสรรพคุณของว่านกันค่ะแพทย์พื้นบ้านของไทยนะคะจะใช้ว่านตัวนี้นะคะมาต้มน้ำดื่มนะคะหรือผสมกับยาตัวอื่นนะคะต้มรับประทานนะคะหรือใช้รมหัวฤาษีดวงทวารนะคะก็จะทำให้หัวของฤาษีดวงเนี่ยฝ่อเร็วขึ้นนะคะหรือใช้หัวสดๆนะคะทุบแล้วก็ใส่ในไหปลาร้าบ้านเรานะคะที่ชอบมีหนอนขึ้นเป็นประจำนะคะเราใช้หัวว่านตัวนี้นะคะทุบๆแล้วก็ใส่ในไหปลาร้านะคะจะไม่มีหนอนมารบกวนนะคะอันนี้น่าสนใจมากนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะและหากนำทั้งต้นนะคะมาย่างไฟให้แห้งกรอบนะคะมาต้มเป็นน้ำดื่มนะคะก็จะช่วยขับพยาธิในเด็กได้ดีนะคะลองทำกันดูนะคะและนำมาทุบนะคะหมักกับน้ำนะคะนำมาเป็นยาฆ่าหิดฆ่าเหาได้อย่างดีด้วยเหมือนกันส่วนต้นนะคะเราก็ใช้ต้มกับเกลือนิดหน่อยนะคะช่วยในเรื่องของโรคกัมปนาตนะคะโรคท่อปัสสาวะอักเสบขับเลือดนะคะขับฤดูขาวลองใช้ดูนะคะความเชื่อนะคะก็คือถ้าเราใช้หัวว่านตัวนี้นะคะเอาไปวางไว้ใต้ที่นอนของเรานะคะก็จะช่วยในเรื่องของ
เหลือบลิ้นไลนะคะเลือดจะไม่เข้าใกล้นะคะนะคะจะทําให้ที่นอนของเราปลอดจากสัตว์พวกนี้นะคะความเชื่อของชาวเหนือนะคะว่านตัวนี้ก็จะช่วยรักษาในเรื่องของโรคมะเร็งนะคะโรคเอดส์อันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันก็จะมีประโยชน์เยอะนะคะอันนี้จากประสบการณ์ของแม่ของพินิจเองนะคะแม่ป่วยเป็นโรคปอดอาการปางตายนะคะก็จะใช้ว่านตัวนี้ต้มกินเป็นประจำนะคะตอนนี้คุณแม่อายุ80กว่าแล้วค่ะก็คือใช้ได้ดีนะคะหายขาดด้วยนะคะอันนี้จากประสบการณ์ของแม่ของพินิจเองนะคะว่านตัวนี้ดีมากนะคะก็ช่วยในเรื่องหลายโรคก็ลองดูนะคะก็ใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมนะคะก็พิจารณาเป็นว่านดีอีกตัวนึงนะคะก็เอาละค่ะคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็คงจะได้รับประโยชน์จากว่านหนอนตายยากนะคะคงได้สาระน่ารู้นะคะเกี่ยวกับความเชื่อนะคะสรรพคุณลักษณะว่านนะคะหากชื่นชอบนะคะวิดีโอของพี่นิตยานะคะฝากกดติดตามช่องนิตยาบัวมีศิลป์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ